เม็ดทรายละเอียดขาวเป็นเหมือนกำแพงยักษ์สูง30เมตรระยะทางยาว10กิโลเมตรที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะที่เราเรียกกันว่าสันทรายมหัศจรรย์เรื่องราวความเป็นมาของสันทรายมหัศจรรย์เป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังผมนะครับจะเป็นเนินสันทรายนะครับแต่ในจุดที่ยืนอยู่ก็เป็นเนินสันทรายเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าลักษณะเหมือนกับภูเขาย่อมๆนะครับมีอยู่หลายลูกนะครับซึ่งลักษณะการเกิดเนินสันทรายที่สูงใหญ่ขนาดนี้นะครับมันมีปัจจัยการเกิดอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับคือในพื้นที่ตรงนี้นะครับในอดีตก็เป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีการยกตัวของชายฝั่งหรือว่าน้ำทะเลถอยกลับไปนะครับตรงบริเวณนี้นะครับสภาพของทรายจะมีความละเอียดมากนะครับมีขนาดเบานะครับเนื่องจากการสลายตัวของปะการังนะครับแล้วก็ประกอบกับบริเวณนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าทางใต้เขาเรียกว่าลมว่าวนะครับพัดผ่านซึ่งจะมีความรุนแรงค่อนข้างมากเนื่องจากว่าบริเวณด้านหน้าทะเลเปิดโล่งเลยทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีการสะสมของตะกอนทรายชายทะเลนะครับทับถมกันมาเรื่อยๆก็เลยทำให้สภาพของเนินสันทรายบริเวณนี้มีลักษณะสูงใหญ่นะครับซึ่งทำไมบริเวณอื่นนะครับถึงไม่เกิดเนินสันทรายเหมือนเช่นบริเวณบ้านถ้ำทงบางเบิกตรงนี้นะครับที่โครงการพัฒนาสวนโรงตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณอื่นอาจจะขาดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งลงไปนะครับอย่างเม็ดทรายมีขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้หรือว่าด้านหน้าทะเลมีเกาะแก่งต่างๆขึ้นมานะครับหรือว่ามันไม่มีการยกตัวของชายฝั่งโอกาสที่จะเกิดเนินสันทรายอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากดังนั้นพื้นที่ตรงนี้สมควรที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของธรรมชาติแล้วก็เป็นของจังหวัดชุมพรและของประเทศต่อไปนะครับสมควรที่จะให้กลุ่มเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะได้รู้คุณค่าของเนินสันทรายอย่างนี้แล้วก็จะได้อนุรักษ์เนินสันทรายอย่างนี้ไว้สืบต่อให้คนเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปนะครับ